สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้แอดจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับธีรธรบุญมาทันกับโอกาสที่จะจารึกประวัติศาสตร์ในนัดสุดท้ายของเจลีกซึ่งมารินอสต้นสังกัดของธีรธรก็การันตีอันดับ2แล้วนะครับในฤดูกาลผลงานของทีมก็จบไปแล้วนะครับก็คือมีอันดับ2แล้วก็ได้ไปเล่น AFC Champions League ส่วนผลงานส่วนตัวนะครับธีรธรเองก็น่าจะยังมีลุ้นที่จะมีชื่อแบ็คซ้ายยอดเยี่ยมแห่งปีของเจลีกได้ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนได้ดูผลงานของธีรธรในเจลีกตอนนี้ก็ถือว่าเจ้าตัวกำลังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งนั้นล่าสุดมารินอสก็เพิ่งจะสามารถเอาชนะวิสเซลโกเบไปได้2ประตูต่อ0ซึ่งเป็นทีมเก่าของธีรธรนั่นเองแถมยังเป็นการการันตีด้วยการจบอันดับ2ของลีกในฤดูกาลนี้แต่สิ่งที่น่าดูกว่านั้นครับแมตช์สุดท้ายของเจลีกที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะเปิดบ้านพบกับคาวาซากิฟอนตาเล่นี่อาจจะเป็นเกมที่ตัดสินตำแหน่งแบ็คซ้ายยอดเยี่ยมของเจลีกซึ่งธีรธรจำเป็นจะต้องลงไปวัดฝีเท้ากับแบ็คซ้ายของคาวาซากิฟอนตาเล่อย่างเคียวเฮอิโนโบริซาโตะแบ็คซ้ายญี่ปุ่นวัย31ปีถือว่าเขาคือคู่แข่งคนสำคัญของธีรธรที่จะเบียดแย่งตำแหน่งแบ็คซ้ายแห่งปีในศึกฟุตบอลเจลีกฤดูกาล2021นี้ซึ่งนักคู่ต่างก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ในช่วงหลังโนบุริซาโตะแบ็กซ้ายของฟอนตาเล่เองก็จะมีฟอร์มดรอปลงไปไม่น้อยแตกต่างกับธีรธรบุญมาทันครับที่มีฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังแถมยังถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นที่มีคะแนนต่อเกมสูงสุดติดต่อกันมาหลายต่อหลายนัดรวมถึงนัดที่เอาชนะ FC โตเกียว 8-0 ซึ่งดังนั้นธีรธรเองได้รับเลือกให้เป็น Man of the Match แสงหน้าของไดเซนมาเฮดะที่เป็นผู้ทำแฮตทริกในเกมนั้นซึ่งก็เป็นไปได้ครับหากเกมสุดท้ายของฤดูกาลใครที่สามารถทำผลงานได้ชัดเจนและทำได้ดีกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมแห่งปีของญี่ปุ่นไปครองได้อย่างไม่ยากนักซึ่งแอดเองก็มองว่ามีโอกาสทั้ง2คนนะครับเพราะว่าการที่จะเลือกผู้เล่นยอดเยี่ยมของฤดูกาลอันดับแรกเลยนะครับก็น่าจะมองผู้เล่นที่อยู่ในทีมแชมป์และก็รองแชมป์ซึ่งทางลีกเองก็น่าจะมองตรงนี้ก่อนที่จะเลือกมองผู้เล่นคนอื่นทั้งธีรธรและก็โนบุริซาโตะต่างก็ทำผลงานได้ดีทั้งคู่ส่วนสถิติของโนบุริซาโตะในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปทั้งหมด27นัด0ประตูทำไปได้4แอสซิสต์แล้วก็มี1ใบเหลืองติดตัวนะครับส่วนทางด้านของธีรธรเองนะครับลงเล่นไปทั้งหมด25นัด0ประตูทำไปได้2แอสซิสต์มี2ใบเหลืองแล้วก็1ใบแดงนะครับธีรธรสถิติก็จะโหดๆหน่อยซึ่งดูจากสถิติก็อาจจะไม่ถึงกับดีมากนักนะครับแต่ถ้าดูฟอร์มการเล่นทั้งฤดูกาลแล้วฟอร์มของทั้งคู่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่คงเส้นคงวาก็ไม่แปลกครับที่จะมีโอกาสถูกเลือกทั้ง2คนซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันในนัดสุดท้ายที่มารินอสจะพบกับคาวาซากิฟอนตาเล่ในวันเสาร์ที่4ธันวาคมนี้ในปีที่แล้วเองครับเป็นโนบุริซาโตะที่ถูกเลือกให้เป็นแบ็คซ้ายยอดเยี่ยมของเจลีกส่วนปีนี้ถ้าเกิดธีรธรยิงได้สักลูกในนัดสุดท้ายหรือแอสซิสต์ในนัดสุดท้ายโอกาสก็น่าจะมีมากกว่าผู้เล่นคนอื่นที่จะมีชื่อติดผู้เล่นยอดเยี่ยมในฤดูกาลก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าธีรธรจะมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของเจลีกจะเป็นคนไทยคนที่2หรือเปล่าซึ่งคนแรกก็เป็นชนาธิปสงกระสินที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของเจลีกในปี2018ปีนั้นเองชนาธิปฟอร์มดีเอามากๆนะครับยิงเป็นกอบเป็นกำจริงๆคือต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่นะครับปีนั้นปี2018ส่วนปีนี้เองก็มีปัญหาการบาดเจ็บก็ทำให้ฟอร์มยังไม่คงที่คงวาสักเท่าไหร่นะครับปีนี้ก็ต้องรอลุ้นธีรธรและกันครับว่าจะมีรายชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของเจลีกหรือเปล่าซึ่งถ้ามีก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแฟนๆมีความเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ